ี่น้องปองปายสุขผู้สุขคนนะคะมื้อนี้ก็มาพอไก่คือกับพี่น้องในช่องของ TNB ไก่จ๋าพาเฮ็ด Channel เด้อจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นน้ำมักมูลสัตว์ของไก่เด้อจ้ะพี่น้องหรือน้ำมักขี้งัวขี้งัวขี้ม้าที่ไก่มักไว้เกินเดือนอันนี้ของไก่นี่มักไว้เกือบสิเป็นปีแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ไก่ก็เลยสิมากรองเอามากรองเอาน้ำจ้ะพี่น้องมากรองเอาน้ำมากรองเอาน้ำเพื่อที่จะไปหดต้นกล้าจ้ะพี่น้องไปหดต้นกล้าบักเขือบักพริกที่ไก่เพาะไว้แล้วเนาะพี่น้องนอกไก่ก็มีคลิปวิดีโออยู่จ้ะนี่ละจ้ะแล้วก็อันสิเอามากรองใส่แล้วก็หาผ้าตะแง้งมาแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วกากที่เฮามักเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องให้พี่น้องเอาไปมักดินหรือใส่ค้นต้นไม้แล้วจ้ะพี่น้องแล้วต้นไม้เฮาก็สิงามเขียวเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นนี่จากประสบการณ์ของไก่ที่ไก่ได้เฮ็ดแล้วก็ได้ทดลองจ้ะพี่น้องคือไก่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอีหยังในสวนเลยจ้ะแล้วกากมันเนี่ยจ้ะเพราะว่าเฮามักแล้วมันก็สิบ่มีความห่อนอีหยังเลยจ้ะแล้วมันก็สิดีต่อต้นไม้ของเฮาวิธีหมักกับบ่ได้ยุ่งยากได้จ้ะพี่น้องก็แค่พี่น้องมีถังที่เห็นในรูปนี่ล่ะจ้าแล้วก็เอาหมุนสัตว์อย่างเช่นขี้ม้าขี้งัวขี้หมูต่างๆแล้วจ้ะมาหมักที่เฮาหาได้ตามพื้นที่ของเฮาเอาใส่ถัง1/3ของน้ำแล้วจ้ะพี่น้องก็หมักให้ครบเดือนหรือหลายกว่านั้นก็สิดีมากๆเลยจ้ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาไว้ในที่ห่มแค่นี้ล่ะจ้ะเฮาก็สิได้ปุ๋ยหมักที่ดีมีคุณภาพพร้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสวนของเฮาแล้วก็จากปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมพร้อมเด้จ้ะพี่น้องป้าพี่น้องเฮามากองเอาน้ำกันเลยจ้าไก่สิกองเอาน้ำเพื่อที่ไก่สิได้เอาถังหมักมุ้นสัตว์อีกรอบต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่สิใส่หลายแล้วก็ในสวนก็สิมีในสวนก็สิมีในสวนไก่ก็สิใส่ตั้งแต่ปุ๋ยน้ำหมักของไก่แล้วก็กากมันไก่ก็สิเอาไปหมักดินจ้ะพี่น้องหมักดินเกินเดือนแล้วเฮาก็ปลูกผักได้งามแล้วก็ดินก็ล้วนซุ้ยดินก็ดีพร้อมเด้จ้ะพี่น้องทุกอย่างของไก่ในสวนจากประสบการณ์ที่ไก่ได้เฮ็ดมาจ้ะพี่น้องไก่ก็ได้ผลผลิตดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็คือมีความมั่นใจในการที่เฮาสิได้ขายให้ลูกค้าแล้วก็ได้กินของเฮาเองในครัวเรือนจ้ะพี่น้องไก่ก็สิเฮ็ดเบิดถังเลยจ้ะแต่มื้อนี้ไก่ก็สิบ่ค่อยได้หลายเพราะว่าไก่เอาถังหน่อยมันมาหน่อยนี่จ้างามเนาะจ้ะเนาะน้ำมักจ้าแล้วเฮาก็สิได้น้ําที่ใสแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องมันก็สิสะดวกในการที่เฮาสิเอาไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็ในเบี้ยผักอ่อนๆของเฮาที่เฮาสิได้เอาไปหดจ้ะพี่น้องแล้วไก่ก็สิกองใส่แล้วไก่ก็สิกองเอาใส่ถังแบบนี้จ้ะพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องสิหาได้เด้อจ้ะย่างขวดโคกขวดหยังเฮาก็เอากองใส่เลยจ้ะพี่น้องเพื่อเฮาสิได้เอาถังมาใส่งานอีกขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ขันเอาไส้ไว้แล้วนะพี่น้องกับพี่น้องก็อย่าปิดฝาแน่นนะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามีแก๊สเฮาก็สิเปิดฝาหลวมๆไว้แล้วก็เฮ็ดแบบนี้มันก็สิสะดวกในการใช้งานของเฮาได้จ้ะพี่น้องมันก็สิดีสําหรับเฮาพร้อมจ้ะพี่น้องมื้อนี้ไก่ก็สิได้หาถังทั้งเบิดหาถังหน่อยทั้งเบิดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วเฮาไก่ก็สิเอากลับบ้านจ้ะพี่น้องเพื่อสิเอาไปหดต้นกาของไก่คลิปนี้ไก่ก็บ่ได้พามาเฮ็ดจ้าพี่น้องต้นกล้าที่ไก่สิเอาไปโฮดน้ําแล้วจ้าถึงเวลาที่สิโฮดแล้วจ้าถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า